สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่อีสานวีซ่าด้วยพี่น้องเด้อมื้อนี้พามาเบิ่งเห็ดอีกแล้วเห็นบ่พี่น้องนี่ก็คือเห็ดหรือว่าเห็ดตับเต่าที่บ้านเรานี่พี่น้องเนาะก็พามาเบิ่งที่สวนตรงนี้จะเป็นป่าที่อยู่ป่าที่ประเทศเบลเยียมติดกับเขตของประเทศฮอลแลนด์พี่น้องเด้อป่านี้ค่อนข้างจะแห้งกว่าป่าที่แล้วก็จะเห็นเฉพาะเห็ดจำนวนนี้นะพี่น้องเห็ดชนิดนี้เพราะว่าจะเห็ดผึ่งหวานที่ขายใหญ่เนี่ยจะเห็นอยู่ป่านู้นมากกว่านะพี่น้องเนาะกับภาพมาเบิ่งกันว่าป่าใดเป็นแบบใดนะพี่น้องเนาะหวังว่าคงจะเอนจอยเดี๋ยวขอสิพาไปเบิ่งต่อด้วยพี่น้องเด้อเห็นอยู่ได้หลายขึ้นตุมุติมีเต็มอยู่พี่น้องไปเบิ่งกันพี่น้องจ๋าโอ้พี่น้องย่างเข้ามากับพ่อเลยฉลองเลยพี่น้องย่างเข้ามากับฉลองเลยจ้ะเบิ่งพี่น่ะ1 2 3 4ดอกพี่น้อง4ดอกแล้วอันนี้เด้อทางในป่าคือทางเขาในป่าพญาจอดรถถ่ายอยู่พ่อน่ะพี่น้องเพิ่มแต่เขามากกับพ่อเลยพี่น้องจ้าเลิศอยู่โอ้ยพี่น้องกําลังเว้าว่าบ่มีอยู่นี่พี่น้องจ้าเฮ็ดเพิ่งจ้าพี่น้องจ้าเนี่ยเฮ็ดเพิ่งขาเหลืองจ้าเฮ็ดเพิ่งขาเหลืองขาลายนะจ้าน้องจ๋าเบิ่งเอาเด้อจ้าพี่น้องเอ้ยมื้อนี้พามาป่านี่นึกว่าแต่สิบ่มีพี่น้องรู้สึกว่ามื้อนี้ป่าแห้งเนี่ยเจอแล้วอุ๊ยเจออีกแล้วพี่น้องดอกนึงนี่อุ๊ย2ดอกนี่ดอกนึงพี่น้องจ๋านี่บ่ลูกสาวน้อยเนี่ยเห็ดตับเต่าใช่มั้ยบ้านเราเรียกมันบ่เห็นมั้ยดอกเขาแล้วก็อีกดอกนึงพี่น้องจ๋านี่มาเบิ่งเด้อจ้าพี่น้องมาเก็บเอาเด้อจ้าผู้ใดมากินเห็ดโอ้ยข่อยละอ่อนซ่อนเด้เก็บไปนางามก็บ่กินพี่น้องเอ้ยข่อยกับตอนเย็นๆบ่ายๆก็มาย่างเบิ่งสิล่ะมาพาพี่น้องเบิ่งพี่น้องจ๋านี่พี่น้องจ๋ามาเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะที่รักจ๋าโอ้ยมาเก็บเอาเด้อจ้าเด้อมันอาจสิบ่หลายปานใดแต่ว่ามันก็โอเคนะเนาะมาดูพี่น้องดูสิคักเนาะพี่น้องน่ารักบ่สวยงามโอ้ยมาเก็บเอาเด้อผ่อยากมากินข่อยเก็บไปนางามก็บ่กินนี่ข่อยพี่น้องจ๋าเบิ่งเอาเด้อจ้านี่เด้อถ่ายรูปกันเด้ออุ้ยพี่น้องมาพออีกแล้วว้ายนี่กะแมนพี่น้องเห็นบ่นี่กะแมนจ้าอุ้ย2ดอกว้าย3ดอกพุ่นน่ะพุ่นดอกนึงอุปุอิปิอยู่พุ่นน่ะเฮ้ยพี่ดอกนึงพี่อีกดอกนึงอุ้ยพี่น้องจ๋าเริ่มจะมั่นมีความมั่นเลยพี่น้องจ๋าเบิ่งพี่น้องเบิ่งเอาเด้อจ้าดูนะจ๊ะเนี่ยมีความสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้แล้วเห็ดเนี่ยบ้านเราเขาเรียกเห็ดตับเต่ามันบ่จ้ามันบ่จ้าสวยบ่นี่เดี๋ยวเปิดขาให้ดูสิไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าเขาอยู่ต่ำเนี่ยพี่น้องโอเคอยู่บ่จะว่าโอเคอยู่ได้เนาะว่าเดี๋ยวมาเบิ่งดอกนี่มาเบิ่งดอกนี่พี่น้องก็ไม่ไกลกันนะเนี่ยหันไปช้าๆนะพี่น้องจะได้เห็นไม่ปวดไม่เวียนหัวนะพี่น้องเนาะเห็นบ่นี่ดอกนึงอุ้ยดอกนี้ใหญ่อยู่ได้ล่ะเนาะนี่เห็นบ่จ้าออกเตี้ยๆต่ำๆด้านใต้อะไรนะใต้พงหญ้าพี่น้องจ๋าบึงบ่มีไผมาเห็นเลยค่อยว่านี่นะเบิ่งเจ้าเบิ่งแน่มันบ่สวยงามดีบ่พี่น้องจ๋าเดี๋ยวถ่ายรูปไปฝากพี่น้องเสร็จแล้วไปเบิ่งดอกไม้พุ่นน่ะมีลูกหน่อยหอยสังอยู่พุ่นอยู่พี่ก็มีพี่น่ะเนี่ยนี่ก็แม่ลูกน้อยหอยสังพี่น่ะพี่น้องเอ้ยมาเอาเด้อจ้าเห็ดผึ่งหน่อยมาเอาเด้อมีแต่เห็ดผึ่งโอ้ยอยากเก็บเด้อโอ้ยบ่อยากเก็บเขาอยากเก็บก็อยากอยู่ล่ะแต่ว่าเก็บมากก็เอาไปเฮ็ดจังได๋กินล่ะบัดนี้ข่อยก็กินจนว่าปวดหัวน้ำนางงามพี่น้องเก็บเอาเด้อจ้าพุ่นน่ะเหลืออีกดอกนึงอยู่พุ่นน่ะเดี๋ยวไปเบิ่งอีกก่อน
พี่ดอกหนึ่งเห็นบ่ดอกหนึ่งหรือสองดอกหนึ่งดอกพี่น้องจ๋าเห็นอยู่บ่เนี่ยดอกบ่ค่อยใหญ่เนาะดอกมันดอกเห็ดตับเต่าเนี่ยเห็ดเบลเยียมบ่ค่อยใหญ่มันว่าแม่นปลาเห็ดชุ่มเฮ็ดได้น้องเป็นแบบนี้เนาะจ้ะเนาะก็โอเคนะเนี่ยสวยดีพี่น้องจ๋าพี่น้องมาพออีกแล้วโอ้ยปลาแตกแน่เลยเนี่ยนี่ลูกสาวหล่าลูกสาวหล่านอนอยู่ปีอีกแล้วพี่น้องมื้อนี้มาปลาอันแถวๆอันฮอนแลนด์พี่น้องเด้อสวยบ่สวยเนาะนี่ดูสิสวยมากเลยพี่น้องจ๋าดูสิดูใกล้ๆนะจ๋าเห็นบ่โอเคพี่น้องเห็นแล้วก็ไปต่อดิพี่น้องเด้อไปต่อพี่1 2 3พุ่นดอกนึงอยู่พุ่นพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งดอกนี้ก่อนดอกนี้ก็อองป่องเอ็งแป้งไปตะหักอยู่ได้ล่ะนี่เห็นบ่พี่น้องจ๋านี่กำอีกลูกหนึ่งตรงนี้ลูกหนึ่งตรงนี้สวยๆเย้ยสวยๆโดนแดดพอดีเลยเก็บอันนี้ออกพี่น้องพามาเบิ่งมาเก็บเอาเด้อมาหาหอยเด้อขอสิพาไปเก็บนี่น่ะนี่เนี่ยเห็นบ่นี่น่ะมีแต่เห็ดผึ่งมีแต่เห็ดผึ่งอันตับเต่าพี่น้องสวยบ่จ้าสวยอยู่ได้เนาะกับพ่อกล่อมพ่อแก้มได้เด้อเนาะจ้าเนาะพี่น้องเนาะน้องจ๋านี่เอาเบิ่งกันไปพี่น้องจ๋าพี่อีกดอกนึงพี่น้องน้อยๆลูกสาวหล่าอันนี้ลูกน้อยแห้งน้อยจิ๊บๆเลยเล็กนิดเดียวจิ๊บๆๆๆพี่น้องจ๋านี่เห็นบ่สวยงามเลยทีเดียวพี่น้องจ๋าเล็กจิ๊บๆน่ารักน่ารักเลยพี่น้องอ้ายนี่ก็แม่นพี่น้องจ๋านี่ก็แม่นเด้อจ้ะนี่น่ะนี่จ้ะนี่จ้ะนี่ก็แม่นเห็ดผึ่งจ้ะพี่น้องเห็ดตับเต่าใช่มั้ยจ๊ะเนี่ยโอ้ยกอบเกือบจะข่อยเหยียบเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อนี่น่ะพี่น้องมาเบิ่งทั้งพี่เกือบจะข่อยเหยียบพี่น่ะเห็นบ่เนี่ยลูกสาวหล่า2คนนั่งอยู่ในกั้นอยู่อดปอดอยู่พี่น้องจ๋าเบิ่งเอาด้วยจ้าพี่น่ะเห็นบ่2หน่วย2ลูกเลยพอดีโอ้ยเพิ่นขอไปเห็นอีกล่ะต้นเพิ่นไปเบิ่งพี่น้องพี่น่ะพี่เห็นบ่พี่นี่ก็แม่นอีกด้วยจ้าโอ้ยคือสิอันโผดโผ่บังโม่บักแตงโอ้ยหักพี่น้องจ๋าเห็นบ่เปรี้ยวบ่พี่น้องจ๋าได้ดึงอันดอกใบใหม่มันออกก่อนเนี่ยโผดโผ่เด้เห็ดเอ้ยเห็ดทั้งโผดทั้งโผ่เด้เนี่ยพี่น้องเห็นบ่เปรี้ยวเนาะเปรี้ยวส้มมากเลยพี่น้องจ๋าโอ้เห็ดเพิงพี่น้องนี่เห็ดเพิงโอ้พี่น้องนี่ก็เห็ดเพิงนี่ก็แม่นพี่น้องจ๋านี่โอ้ยนี่ก็เห็ดเพิงพี่น้องพี่นะโอ้ยพี่นะเห็นบ่จ้าโอ้พี่น้องยายนี่แล้วก็นี่อีกเด้อนี่เห็นบ่ตุมุติมิพี่น้องจ๋าอุ้ยสวยสวยมากชีสวยมากพี่น้องจ๋าดูสิแล้วก็นี่ด้วยอ่ะสวยแล้วก็มีลูกด้วยน่ารักมากเลยตรงเนี้ยเห็นไหมพี่น้องจ๋าเห็นบ่นี่ลูกหน่อยหอยสังสวยบ่พี่น้องนี่เหมือนเต่าเลยเนาะดูสิน่ารักมากเลยพี่น้องจ๋าดูสิดูใกล้ๆนะเนี่ยพาเบิ่งใกล้ๆเบิ่งใกล้ๆเบิ่งสัตว์ด้วยพี่น้องเด้อก็บ่เคยเห็นดอกเด้ออยู่บ้านเฮาก็บ่มีบ่เคยเห็นดอกพ่วงแต่เคยเห็นนี่แหละจ้ะพี่น้องจ๋าเนี่ยคักเนาะพี่น้องจ๋าเบิ่งแม่สวยมากเลยอ่ะน่ารักอ่ะดูสิพออีกแล้วพี่น้องพออีกแล้วอ๋อลูกสาวหลานมานั่งเฮ็ดหยังอยู่นี่จ๋านี่เห็นบ่พี่น้องจ๋านี่มานั่งเฮ็ดหยังอยู่นี่จ๋าทําอะไรอยู่คนเดียวไม่เหงาเลยจ๋าพี่น้องจ๋าเห็ดผึ่งพี่น้องจ๋าเห็ดผึ่งจ้ะเห็ดผึ่งเด้อจ้ะเด้อนี่คือเห็ดผึ่งจ้ะเอาดูชัดๆเลยนะจ๊ะเอาหญ้าออกก่อนให้พี่น้องเบิ่งชัดๆนางงามกระถ่ายทั้งนอกพี่น้องจ๋าบ่ยอมเข้ามาขี้ข้านยางว่าซั่นนั่งบ่มักเก็บเห็ดนั่งบ่มักเบิ่งเห็ดเอาพี่น้องเบิ่งเอาเด้อจ้ะสวยบ่เงียบเข้าไปไกลๆสิได้เห็นชัดๆเอาหญ้าออกมันบ่พี่น้องจ๋า
สวยงามเนาะพี่น้องเนาะนี่โอ้ยพุ่นเห็นอีกแล้วพี่น้องจ้าพุ่นนะพุ่นเห็นบ่พุ่นนะเหลี่ยมมองๆอยู่พุ่นนะพี่นะพี่น้องพี่นะอุ้ยนี่ก็แมนเห็ดจ้าเห็ดจ้าโอ้ยหักนี่พี่น้องนี่ก็แมนเด้อจ้ะเด้อเห็ดเพิ่งพี่น้องจ้าคือสิมาหลายโอ้ยพี่น้องงวกมาทั้งปีกับพ่ออีกเห็นบ่จ้าพี่น้องจ๋าเห็นบ่จ้างวกมาทั้งปีกับพ่ออีกแล้วมีลูกสาวหลานนั่นมาก็เป็นคู่เลยวันนี้มาก็เป็นคู่เลยนะจ้าเห็นบ่จ้าเนี่ยมาก็เป็นคู่น่ารักเลยทีเดียวเก็บหยาเอาก่อนจะได้ถ่ายรูปได้สะดวกนะจ๊ะเนาะพี่น้องได้กันมาทั้ง2ตัวเลยไปเราไปกันต่อพี่น้องจ๋าไปกันต่อจ้าพี่น้องจ๋ารู้สึกว่าจะเยอะอยู่ทางนู้นไปต่อพี่น้องจ๋ามื้อนี้จะพามาทำความรู้จักกับเห็ดชนิดนี้นะพี่น้องเนาะซึ่งภาษาเนเธอร์แลนด์หรือภาษาฮอลแลนด์เนี่ยเพิ่นเอิ้นว่าคัสตานยาบูลิตซึ่งจะเหมือนกับเห็ดที่เป็นลูกเกาลัดนะพี่น้องสีจะคล้ายกันกับลูกเกาลัดนะพี่น้องเนาะหรือว่าเห็ดตับเต่าบ้านเราอาจจะเรียกคล้ายๆกันนะพี่น้องเนาะซึ่งเห็ดตับเต่าเนี่ยเป็นเห็ดที่มีความกรุบความกรอบความอร่อยนะพี่น้องเอามาแกงก็ได้เอามาทอดก็ได้นะพี่น้องเนาะแต่ถ้าจะแกงให้อร่อยก็ต้องต้มน้ำออกสัก 1-2 น้ำจะได้ไม่มีเมือกเยอะนะพี่น้องเนาะเพิ่นว่ามาจังซั่นเนาะแล้วก็เห็ดตับเต่านี่พี่น้องเนาะจะอยู่ในวงของบูเลตแอคเซ่พี่น้องเด้อจะมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์ก็คือหมวกของเห็ดทรงกระทะคว่ำนะพี่น้องเนาะดอกอ่อนจะมีขนคล้ายกับกำมะหยี่สีน้ำตาลพี่น้องเนาะแล้วก็เมื่อบานเต็มที่แล้วหมวกก็จะเว้าเล็กน้อยผิวเป็นสีน้ำตาลเข้มอมเหลืองดูคล้ายๆจะเป็นสีดำนะพี่น้องเนาะด้านล่างหมวกมีรูกลมๆเล็กๆสีเหลืองเนื้อในเห็ดเมื่อผ่าถูกอากาศจะเปลี่ยนเป็นสีเงินอมเขียวหรือว่าฝรั่งก็จะเรียกว่าโอลิฟออยล์นะพี่น้องซึ่งจะเป็นเขียวแบบมะกอกฝรั่งเมื่อเอามือไปกดนะพี่น้องเนาะก็จะเห็นเป็นสีเงินอมเขียวอย่างที่บอกนะพี่น้องแล้วก็ก้านหมวกจะอวบใหญ่ยาว 4-8 ซมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3-4 ซมโคนก้านหมวกโป่งเป็นกระเปาะค่อนข้างกลมขยายพันธุ์ด้วยสปอร์มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเห็ดห้าในทางภาคเหนือและจะขึ้นเป็นเฉพาะฤดูนพน้องเนาะในทางบ้านเราจะเห็นขึ้นได้ตามต้นว่านพน้องเนาะแต่ว่าในทางยุโรปเนี่ยจะขึ้นได้ตามป่าสนนพน้องเนาะก็เรียกได้ว่าป่าโปร่งที่เป็นป่าสนแล้วก็ชอบดินที่มีความเป็นด่างค่อนข้างสูงนพน้องเด้อเกือบยางเหยียบนี่วะหนึ่งสองสามอันนี้ใช่หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่พี่น้องสามลูกพี่น้องจ๋าเบิ้งแม่เนี่ยเบิ้งเอาด้วยจ้าเนี่ยสวยมากเลยอ่ะสวยจริงๆสวยจังๆสวยอิหลีสวยอร่อยด้วยพี่น้องจ๋าเฮ็ดเพิ่งมาเก็บมาเด้อมันบ้านหลายแล้วนี่นะโอ้ยฝุ่นแนมเห็นอีกอยู่ล่ะพุ่นน่ะต้องพุ่นกับมี่เดี๋ยวถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะจ้าไปต่อพี่น้องเฮ็ดอันเนินป่านี่ไม่ได้เฮ็ดตับเต่าเด้อคอยว่าแม่พี่นะพี่กะแมนพี่นะนี่พี่น้องพูดนะพูดกะแมนอุ้ยนี่สวยอันนี้สวยเรียงรองผ่องอภัยเลยพี่น้องจ๋าดูซี่ลูกสาวล่ะเธอคือสิมาสวยแทนมื้อนี้พี่น้องเบิ่งแหมสวยบ่พี่น้องจ๋าสวยเนาะสวยมากเลยอ่ะดูซี่พี่น้องได้ก็เห็นดอกสวยขอเก็บจักดอกเด้อคงสิบ่ด่าหรอกเนาะพี่น้องจ๋าเบิ่งแหมดูลักษณะใต้ดอกของเขาพี่น้องเห็นป่ะใต้ดอกของเขาจะเป็นสีขาวๆแบบนี้สีออกจะเหลืองๆพี่น้องเห็นมั้ยเก็บแล้วก็จะเก็บไว้คืนดอกพี่น้องจ๋าเขาสวยเกินไปที่จะกินลงไปพี่น้องดูสิพี่น้องนี่มาพอลูกสาวอีกดอกนึงพี่เห็นป่ะอันนี้เขาจะเป็นคนละชนิดกันหรือเปล่าเพราะอันนี้จะเป็นเหมือนกำมะหยี่เลยพี่น้องจ๋าดูสิเนี่ยพี่น้องดอกนี้เขาจะเป็นเหมือนกับกำมะหยี่เลยนะดูชัดๆนะเห็นไหมแต่ดอกนี้เขาจะเป็นด้านๆเห็นไหมอันนี้เขาจะเป็นด้านๆอันนี้เขาจะเป็นเหมือนกับกำมะหยี่พี่น้องอันนี้จะสวยกว่าพี่น้องจ๋าเบิ่งเด้อเบิ่งเอาเด้อจ้ะเนี่ยเป
็จะได้พี่น้องสำหรับมื้อนี้ที่พามาเบิ่งเห็ดเรียกได้ว่าเป็นเห็ดที่กินได้นะพี่น้องเนาะเป็นเห็ดตับเต่าเห็ดน้อยในป่านี้ที่ใกล้ๆกับประเทศฮอลแลนด์เป็นป่าที่อยู่ในเขตระหว่างประเทศเบลเยียมกับประเทศฮอลแลนด์พี่น้องเนาะอาจจะเป็นป่าที่แห้งหน่อยนะพี่น้องเพราะว่าผลประตก2มือแล้วเราก็ได้เห็ดแบบนี้มาเห็นมั้ยพี่น้องน่ารักมากเลยพี่น้องจ๋าคันหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆสำหรับพี่น้องสำหรับสาระความรู้ที่ข่อยนํามาฝากกันนะพี่น้องเนาะคันมาคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็เพื่อนใหม่ที่เพิ่นเข้ามาเบิ่งกะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแม่งๆด้วยพี่น้องเด้อเวลาข่อยอัปโหลดคลิปใหม่จะสิเห็นก่อนหมู่ด้วยพี่น้องเนาะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่าที่ยังไม่ได้กดนะพี่น้องเนาะยังไงก็เจอกันคราวหน้าเขียนความคิดเห็นที่ช่องด้านล่างเดี๋ยวข่อยจะอ่านให้พี่น้องเด้อวันนี้ลาไปกันก่อนกินเห็ดให้อร่อยเก็บเห็ดให้สนุกด้วยจ้ะเด้อเจอกันคราวหน้าอยู่ดีไม่แห้งสวัสดีจ้าบ๊ายบาย